สวัสดีแก๊กชื่อก็สุดๆแล้วนะสวัสดีแก๊กเดี๋ยวอ่ะสวัสดีแก๊กโอเคไลค์เข้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอคนดูเข้าหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีแก๊กสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับก็ระหว่างรอก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะด้วยนะครับแล้วก็กดรัวๆสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีแก๊กเหรอสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยสวัสดีแก๊กเดี๋ยวระหว่างรอคนดูตอนนี้กี่คนดูละวันนี้42คนดูสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะครับคนดูนี้ในแบบเราผมตรงมากตรงจัดเดี๋ยวรอเขาก่อนระหว่างที่รอเขาก็เดี๋ยวรอพี่มีหน่อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราเนาะวันนี้พวกเรามีน้อยแต่ขอครบนะครับวันนี้นี่สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับถ้าสัญญาณดีขอหัวใจรัวๆหน่อยครับหรือกดหนึ่งให้พวกเราเสียงเป็นไงบ้างเสียงชัดเจนไหมคะเดี๋ยวเราจะเริ่มไลฟ์แล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาในหัวข้อเรื่องผมเส้นตรงกับวอลลุ่มสวัสดีแก๊กพูดถึงคำว่าสวัสดีแก๊กก่อนสวัสดีแก๊กนี้นิวเคยได้ยินคำนี้ไหมก็เคยผ่านหูนะก็พี่เคยพูดในร้านเนี่ยสวัสดีแก๊กสวัสดีแก๊กเนี่ยก็เหมือนเป็นศัพท์ที่วัยรุ่นเขาเริ่มมาคิดกันนะอันนี้คือที่เปิ้ลได้ยินมาแล้วไปหาข้อมูลมาเบื้องต้นเขาแบบว่ามันเป็นความหมายประมาณแบบเท่ๆคูลๆอารมณ์แบบเฟี้ยวๆอะไรเงี้ยเป็นคำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพูดขึ้นกลุ่มวัยรุ่นอะไรเงี้ยนะกลุ่มวัยรุ่นใช่แล้วอย่างวอลุ่มนี้แปลว่าอะไรวอลุ่มวันล้อวันนี้กี่คนละ62คนดูเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ช่างฮาริสไปไหนช่างฮาริสช่างฮาริสไปยกวอลลุ่มหรือเปล่าเพราะว่าวีคก่อนมีคนชวนช่างฮาริสในไลฟ์ว่าอะไรให้ไปอยุธยาวีคนี้บังก็เลยจัดให้ตอนนี้บังก็อยู่อยุธยานะครับใครอยากเจอก็ทักอินบ็อกซ์ไปหาเขาได้นั่งเจอได้เจอกินโรตีสายใหม่กันโอเค56คนดูสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคปรบมือในแบบของเราเดี๋ยวสวัสดีทักทายแฟนเพจหน่อยเร็วทักทายหน่อยทักทายหน่อยชื่ออะไรคะชื่ออะไรครับชื่อบีมาจากไหนเอ่ยมาจากบ้านนะครับนี่ก็พี่บีเป็นลูกค้าประจำที่ร้านอยู่แล้วนะสวัสดีพี่แมนด้วยนะครับสวัสดีพี่แมนด้วยนะครับวันนี้ไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาวันนี้จัดหนักจัดเต็มแน่นอนกับวอลุ่มสวัสดีแก๊กไม่สวัสดีแก๊กไม่ให้กลับบ้านไม่ให้กลับบ้านด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดหัวใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอพี่ๆเข้ามาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเนาะพี่เฟิร์นใช่สำหรับคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเป็นไงวะหนาวหนาวอยู่80คนดูแล้วนะครับสวัสดีนะครับเฟิร์น80คนดูแล้วครับสวัสดีค่ะพี่ทุกท่านก็
วันนี้เฟิร์นจะมาตัดผมและเน้นการเซตให้เกิดวอลลุ่มแล้วก็จะแชร์เทคนิคการเซตแบบวอลลุ่มให้เข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็นำไปใช้ได้จริงนะคะก็มาดูผมในแบบก่อนผมในแบบเส้นผมเส้นใหญ่และค่อนข้างที่จะตรงมากๆตรงมากเพราะว่าดูจังหวะผมเขาชี้ก็จะสั้นพอเริ่มยาวก็จะชี้ออกอันนี้คือผมเส้นตรงมากก็ทรงวันนี้เป็นทรงอะไรครับพี่เฟิร์นเฟิร์นจะตัดโชว์ตัดเนี่ยด้วยความที่ผมเขาก็ข้างหลังไม่ได้ยาวมากเกินเดี๋ยวเฟิร์นจะเปิดข้างบนกับด้านล่างให้ disconnect กันก็คือข้างบนกับด้านล่างไม่เชื่อมต่อกันส่วนด้านข้างเฟิร์นจะไถให้สว่างหน่อยเพื่อที่จะทำให้ข้างบนดูเด่นขึ้นทีนี้การทำงานเหมือนเดิมเลยเฟิร์นจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนก็คือการทำงานด้านล่างก็คือฐานทรงด้านล่างทั้งหมดแล้วก็การทำงานด้านบนก็คือการตัดความยาวลดความยังความยาวตกแต่งทรงให้สวยงามและสุดท้ายก็คือการเซตติ้งเซตผมให้เข้ากับรูปทรงกับทรงผมที่ตัดออกไปโอเคสเต็ปแรกเดิมเลยเฟิร์นจะทำการแบ่งผมก่อนอันนี้เริ่มกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มกันเลยดีกว่าก็สวัสดี142คนดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับโอเคการแบ่งผมเฟิร์นก็จะแบ่งจากจุดเหนือแนวลูกแก้วนี่ลูกแก้วนะคะตรงนี้ลูกหนงนี่คือลูกแก้วก็คือความเหนือแนวลูกแก้วไปก็คือปุ๊บสเต็ปนี้จะอยู่ประมาณมุมเถิดนะคะแต่เราจะไม่แบ่งเข้าลึกเกินนะคะสำหรับพี่ๆที่เข้ามาดูวันนี้ก็วันนี้จะเป็นทรงตามหัวข้อนะครับเป็นวอลลุ่มสเปกเก็ตของพี่เฟิร์นเดี๋ยวมาดูกันว่าเฟี้ยวสมชื่อหรือเปล่าสวัสดี166คนดูเลยนะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะคะขั้นตอนนี้เฟิร์นก็จะแบ่งผมก่อนเพื่อที่จะทำงานในส่วนของด้านล่างอ้าวว่าไงบับเบิ้ลยีอ้าวบับเบิ้ลยีทักทายแฟนเพจหน่อยเร็ววันนี้บับเบิ้ลยีก็อยู่กับเราด้วยนะครับในค่ำคืนการไลฟ์นี่บับเบิ้ลยีสวัสดีครับเรานะครับสวัสดีพี่วันนี้วันนี้มาช่วยพี่เพื่อนนี่สวัสดีพี่ตั้มด้วยนะครับพี่ตั้มสุราพี่ตั้มแว่นใหญ่อะเจอใครแว่นใหญ่นี่ว่าพี่ตั้มทุกทีเลยพี่เพื่อน204คนดูแล้ววันนี้โอ้สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะก็สำหรับคนที่เข้ามาก็ยังทันเนาะเป็นขั้นตอนของการแบ่งผมการแบ่งผมอยู่ข้างหลังเพิ่นก็จะแบ่งเป็นแบบเกือบม้าแต่แอบมีมาเลยมาหลังจุดคางนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เหลืองเนื้อผมทิ้งลงมาหน่อยนึงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับพี่ๆคนดูนี้จากที่ไหนกันบ้างครับ200กว่าคนดูไหนรายงานตัวกันหน่อยจากที่ไหนกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาหน่อยก็ถ้าที่นี่จะเป็นหาดใหญ่นะคะ ที่อื่นไม่รู้ฝนตกหนักไหมนะแต่ฝั่งที่ใต้ที่ร้านเราฝนตกมากเดี๋ยวนะผมนิดนึงหลังจากนั้นเพิ่นจะขึ้นทรงในส่วนของผมด้านล่างนะคะอันนี้คนฉีดน้ำก่อนเพราะว่าเพื่อที่จะตั้งระดับแฮร์ไลน์เวลาผมมีความบัดมันนิดนึงผมเขาจะเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ลอยตัวทำให้ตัดผมได้ง่ายขึ้นวันนี้ขึ้นทรงกับอะไรครับเพื่อนขึ้นทรงกับนี่เลยนี่ Back ตัวนี้แบ็คบีทแบ็คบีทกับชมพูนี่ก็ระดับแฮร์ไลน์ที่เพื่อนจะตั้งก็อยู่ประมาณกลางเกือบสูงเลยนะคะกลางเกือบสูงแต่ทีนี้ด้านหลังเปิดจะแค่ซอยนิดหน่อยดังนั้นเราจะตั้งระดับไฮไลท์ถึงตรงนี้ปึ๊บส่วนตรงนี้จะค่อยๆให้เชื่อมกับด้านหลังนะคะปักเลย
นพอเราจะมาถึงจุดหลังใบหูด้านหลังตรงนี้ถ้าเราจะเอาด้านหลังด้วยเราจะต้องโน้มหวีไปเพื่อให้ตามรูกระโหลกใช่ไหมคะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราต้องการเล่นแค่นี้ดังนั้นการตั้งหวีเราก็จะตั้งประมาณนี้จะไม่โน้มเข้าไปตามกระโหลกเขาลึกเกินเพราะว่าไม่งั้นเนื้อผมนี้จะโดนกินไปด้วยอย่างบางคนขึ้นทรงไม่ถนัดกับหวีนี่สามารถใช้เบอร์ลองได้ไหมพี่เฟิร์นได้เช่นเดียวกันก็อันนี้เฟิร์นจะสร้างกรอบเบื้องต้นด้วยหวีก่อนเพราะว่าเราจะได้เห็นหน้างานได้ชัดเจนขึ้นมันเป็นการเหมือนการสร้างอาณาเขตสร้างพื้นที่ว่าเราจะทำงานถึงประมาณไหนเนี่ยเฟิร์นก็จะสร้างเราสามารถเลือกพื้นที่ได้เลยใช่ไหมเฟิร์นใช่ก็เราตั้งรั้วสร้างรั้วไว้แล้วทำถึงเท่านี้นี่ก็จะเป็นทรงเปิดข้างไว้จอนพี่เฟิร์นทำไปทำมานี้334คนดูแล้วนะโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเปิดสาธารณะด้วยนะครับทีนี้เปิดจากขึ้นทรงด้วยเบอร์ 1.5 1.5 เชื่อมกันกับระดับไฮไลท์ที่เราตั้งไว้เพราะนี่เป็นเบอร์ 1.5 นะคะไอ้องค์กรปกติที่เข้ามาดูจากที่ไหนกันบ้างครับพี่แนะนำตัวกันหน่อยรายงานตัวกันหน่อยเร็วพอถึงจุดนี้จุดที่เราจะเขาเรียกว่าอะไรใกล้ๆจะถึงหลังใบหูละเราจะต้องทำการไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่กดหน้าฟันไม่ได้กดทิ่มลงไปตามรูปกระโหลกนะเราจะค่อยๆเพิ่นฟันบัตรจะเล่นออกมาถูกต้องเลยค่อยๆเหมือนอารมณ์เหมือนยกล้อนะหนึ่งสับไว้รุ่นปึ๊บแล้วก็เชิดออกสวัสดีพี่ก้าวแล้วนะครับพี่ก้าวบอกว่าทำไมหลอกกว่าเพื่อนนายแบบใช่ไหมนายแบบใช่ไหมนายแบบใช่ไหมพี่ก้าวทำไมหลอกกว่าเพื่อนพี่ก้าวนี่คนนี้สุดจริงเลยคำคมประจำตัวเขาเลยช่วงนี้ทุกคนในประเทศไทยหลอนคำนี้อ่ะพี่โอ้พี่เฟิร์นแฟนเพจเยอะมากจากภูเก็ตสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่จากชุมพรอยุธยาสุราษฎร์เชียงใหม่ก็มานะครับโอ้มาไกลมากก็สวัสดีพี่ๆจากสปป.ลาวด้วยนะครับสวัสดีค่ะพี่ๆอเมริกาด้วยนะครับสวัสดีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่นี่นี้เราก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ละเดี๋ยวตรงนี้เราเดี๋ยวค่อยซอยออกได้ให้กินกินกันทีนี้เราจะมาไล่เงาสักหน่อยนึงสร้างสีสันให้กับพื้นที่ตรงนี้นี่ด้วยการเปรียบด้วยการเปรียบนุ่มด้วยการให้เขากลับบ้านอ๋อไม่ใช่หยอกทีนี้จะเป็นเบอร์ 0.5 ทำไมเลือกเป็น 0.5 ครับพี่เฟิร์นเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่เบอร์ 1.5 เลยใช่ไหมถ้าเราลงเบอร์1เลยมันเขาเรียกว่าความแตกต่างของเงามันจะห่างกันแค่นิดเดียวทีนี้เฟิร์นก็เลยเลือกเป็นเบอร์ 0.5คือจะได้เลือกเงาถูกใช่นี่แล้วว่ามันจะเห็นความสว่างชัดเจนขึ้นนี่ตัดทรงอะไรยังไม่ได้บอกนายแบบเลยไปก่อนทีนี้ฟันก็จะปรับเนี่ยนะหน้าฟันลงมา1เปิด1สเต็ปปุ๊บเพื่อจะสะบัดไล่กลืนขึ้นไปเหมือนเวลาเราระบายสีไล่เงาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนเราไล่เงากับดินสออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่อยๆขึ้นไปทีละสเต็ปทีละสเต็ปวันนี้เฟิร์นจะไล่แบบเบสิกเลยนะคะก็คือขึ้นเบอร์ใหญ่แล้วก็มาไล่เบอร์เล็กสุดค่อยๆเบอร์เล็กแบบเขาเรียกว่าอะไรเล็กลงมาจนไปหาใหญ่เรื่อยๆจากน้อยไปหามากสำหรับพี่ๆที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนของส่วนของด้านล่างนะพี่เฟิร์นเนาะวันนี้การทำงานพี่เฟิร์นจะแบ่งเป็นกี่ส่วนครับเนี่ยเป็น3ส่วนค่ะก็คือทำงานด้านล่างพื้นที่ด้านล่างการขึ้นทรงแล้วก็ด้านบนก็คือการตกแต่งทรงด้านบนแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการเซตติ้งนี้น่าจะเป็นคลายแม็กซ์สุดของวันนี้มีพี่เขาบอกว่าชอบพี่เฟิร์นครับบอกรายละเอียดดีครับนี่เพราะว่าแกเป็นคนละเอียดนะครับสาวๆก็จะรู้นะครับเดียวใช่ไหมพี่ก็งานละเอียดอะไรคุณนี่เหมือนกันโอ้พี่เฟิร์นFC เยอะมากจากสุรินทร์ก็มาขอบคุณค่ะพี่สวัสดีค่ะนี่เฟิร์นก็เปิดหน้าฟันจนสุดแล้วก็สะบัดไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเลย
สวัสดีพี่ๆจากเมียนมาด้วยนะครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างต่างประเทศฝนตกไหมช่วงนี้อันนี้สังเกตว่าพี่เฟิร์นเอียงฟันพี่เฟิร์นทำไมเอียงฟันครับผมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดที่เราขึ้นด้วยเบอร์ 1.5 ถูกไหมมันเป็นประมาณเหมือนกับความหนาที่เบอร์ 1.5 ได้ทีนี้อันนี้เป็นเบอร์ 0.5 เราเปิดหน้าฟันมันจะตกอยู่เกือบประมาณเบอร์1แล้วเขาเปิดจนสุดเลยดังนั้นถ้าเราใส่เข้าไปเต็มหน้าฟันปื๊บเบอร์ 1.5 ก็จะโดนทำลายล้างเลยนี่แล้วก็เลยเปิดปรมาณูแล้วก็เลยใช้มุมประมาณ 2-3 หน้าฟันในการแทรกเข้าไปแทรกเงานี่ทีนี้มันจะเป็นเบอร์ 0.5 เบอร์ 0.5 ปรับฟันนิดนึงเบอร์ 0.5 เปิดหน้าฟันจนสุดทีนี้ก็จะเป็นเบอร์ 1.5 เราก็จะเกลียอีกทีนึงด้วยเบอร์1ไรเบอร์จัง บางทีมีคนถามมาบอกว่าบังคาริสหายไปไหนวันนี้ วันนี้บังคาริสอยู่ไหนประกาศนะครับแชร์มาหน่อยประกาศนะครับตอนนี้บังคาริสอยู่ที่อยุธยานะครับใครอยากเจอก็ใครอยากเจอก็ทักไปเลยนะครับ อินบ็อกซ์ไปเยอะๆเลยนะครับผมมันเจออะไรได้เลยโอ้แชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับเบอร์1เบอร์1แล้วก็คนก็จะปรับเปิดหน้าฟัน1ทีเพื่อให้เบอร์1เนี่ยมีขนาดใกล้เคียงกับเบอร์ 1.5 เพราะว่าเราเปิดหน้าฟัน1ทีมันจะใกล้ๆกันละเวลาสะบัดเราก็จะมีความแบบโดนไล่นิดนึงแต่ไม่ถึงกับว่าหายไปทั้งปื้ดนะพี่ก็บอกว่านั่งฝึกกับหวีไปด้วยดูไปด้วยเลยพี่เฟิร์นนี่ชาลิสเข้ามาแล้วชาลิสบอกว่าคิดถึงทุกคนครับแหมแอบไปเที่ยวแต่ผมอยู่ยุธยาครับนี่อย่าลืมของฝากนะอย่าลืมของฝากนะไม่งั้นโกรธไม่งั้นโกรธนะไม่งั้นล็อกประตูบ้านนะไม่ให้เข้าร้านนะปึ๊บทีนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะเหมือนเกลี่ยหน้าเค้กให้แบบเท่าๆกันมันก็จะสมูทขึ้นมันก็จะถ่ายจากสั้นเตียงค่อยๆขึ้นไปปุ๊บหนาขึ้นทีนี้เราก็จะเก็บรอยต่อระหว่างไล่ด้วยเบอร์ลองกับที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยด้วยหวีอีกนิดนึงอันนี้นิดเดียวใช่ไหมเฟิร์นนิดเดียวใช่อันนี้ดูนะเวลาเฟิร์นปักปุ๊บตรงนี้คือรอยไถดังนั้นผมจะไม่ติดแล้วค่อยๆมายาวสั้นแล้วค่อยๆมายาวดังนั้นที่ยาวคือเอาออกตรงนี้ซอกหูทุกคนจะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ก็บิดนิดนึงถ้าไม่บิดก็เอาหวีแงะเลยปึ๊บปึ๊บสวัสดีพี่คิวทีบาร์เทอร์ด้วยนะครับนี่สวัสดีค่ะพี่คิวพี่คิวแอบมาแซวว่าผิวกว่ามือพี่เฟิร์นก็สายลมแหละครับนี่พี่คิวสบายดีนะครับพี่ทีนี้เก็บรัดนิดหน่อยฝั่งนี้ตัดนะมีคอมเมนต์เข้ามา มีคอมเมนต์เข้ามาว่าพวกพี่เปิดร้านเดียวกันหรือคนละร้านครับหมายถึงพวกเรากับพี่คิวหรอไม่พวกเรานี่แหละก็เป็นร้านเดียวกันนะครับพี่ร้านฮาริสบาร์เบอร์นะครับขั้นตอนนี้อ่ะอันนี้เป็นการทวนสเต็ปอีกครั้งนึงนะคะก็เหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับพี่เฟิร์นใช่เหมือนเดิมตั้งระดับไฮไลท์เหมือนเดิมเราจะไม่โน้มหวีลึกไปตามลูกกระโหลกแต่เราแค่เอาเท่านี้ปึ๊บส่วนฝั่งนี้ใช่ไหมแทนที่เราจะโน้มนี้แล้วก็มาตรงๆเหมือนเดิมเลยสัตว์เลี้ยงนี่ทุกคนเลยนะครับสัตว์เลี้ยงนี้ใช่ดียังไม่เปิดใช่ดีมากคมมากน้ำหนักเบามืออ๋อพูดถึงปัตตาเลียนพูดถึงปัตตาเลียนวันนี้มีโปรดีๆนะมันยอมมีโปรด้วยถ้าเห็นใต้คอมเมนต์ก็ในไลน์นะแอดไลน์บาร์เบอร์เบนตั้งไว้นะมีโปรดีๆนะวันนี้ไลน์บาร์เบอร์เบนพิมพ์ยังไงไลน์บาร์เบอร์เบนก็ใครไม่อยากพลาดก็กดเข้าไปในไลน์นะครับแอดบาร์เบอร์เบนนะครับก็จะมีเซอร์ไพรส์วันนี้บอกเลยไหมเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก่อนปุ๊บอีกก่อนอีกนิดนึงผมไปก่อนเหรอแอดกันก่อนแอดกันก่อนแอดกันก่อนก็วันนี้ก็เป็นการสิ้นสุดการรอคอยของแบดบิทรุ่น2นะครับพี่วันนี้เรามีโปรเนาะเป็นโปรจองปัตตาเลียนนั่นแค่99เครื่องเท่านั้นเฉพาะในไลฟ์
ขั้นตอนการจองก็สามารถแอดไลน์เข้าไปบับเบิ้ลเบนนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีสาธิตให้ดูนะพี่โอเครุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่พี่ๆทุกคนรอคอยมากใช่ไหมพี่เฟิร์นใช่เพราะว่าเกือบตลอดกี่เดือนอะเดือนกว่าๆได้ไหมที่มีการสอบถามกันมีการรอมาเยอะมากใช่ขอบอกนี่ก็มาถึงแล้วนะคะสำหรับขั้นตอนการจองแบตเตอรี่ละจำนวน99เครื่องนะครับเดี๋ยวผมสาธิตนะครับพี่ก็เข้าไปใน LINE นะพี่แล้วก็พิมพ์คำว่า add bubble bean แล้วก็กดเพิ่มเพื่อนนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่มีเพิ่มเพื่อนอยู่แล้วก็สามารถกดเข้าไปในแชทหรือพี่ๆคนไหนที่ยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปนะครับกดเข้าไปนี่ก็จะขึ้นหน้าหลักของทางเพจ Bubble Bean ใน LINE นะครับขั้นตอนการจองแบตเตอรี่กดเข้าไปเลยใน LINE จำนวน99เครื่องเท่านั้นนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่โอนวันนี้ให้ราคาพิเศษราคาจะอยู่ที่ 1,350 บาทรวมส่งนะครับแถมยังแถมผ้าคลุมด้วยพี่เฟิร์นต่อเครื่องปานี่แล้วยังมีคำถามนะผมว่าพี่ๆคนไหนที่มีอยู่แล้วแต่มันไม่ขึ้นว่าให้เราจองเนี่ยก็สามารถพิมพ์เข้าไปเลยว่าจองก็คือค้นหาแล้วพิมพ์เข้าไปเลยว่าจองแล้วกดส่งเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาพี่สามารถเข้าไปลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลโอนมัดจำก่อน500นะครับส่วนที่เหลือเราจะแจ้งไปในเมื่อตอนสินค้ามานะครับพี่โอ้พี่เฟิร์นมีคนให้ดาวพี่เฟิร์นด้วยอ่ะวันนี้สวัสดีขอบคุณด้วยนะครับพี่โอ้ดีใจมากพี่โอ๊ตขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับโปรโมชั่นอย่าลืมนะครับห้ามพลาดนะครับพี่ถือว่ารอมานานมากนะตัวนี้ใช่ตัวนี้ถือว่ารอมานานมากตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดส่งแล้วพี่เฟิร์นอีก2อาทิตย์เท่านั้นของเข้าราคานี้ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะพี่เปิดจองอ่ะนี่เริ่มเลยก็เก็บรายละเอียดตรงรอยต่อได้อีกนิดนึงนี่พี่ๆหลายคนบอกรอนานมากตัวนี้นี่ก็สนใจก็เข้าไปใน LINE ได้เลยนะครับจองสามารถจองได้เลยนะครับพี่ปึ๊บทีนี้คนก็จะเก็บรอยต่อด้วยกรรไกรซอยอีกทีนึงไปซอยตัวนี้จะเป็นตัวบับเบิ้ลเบนสีดำนะคะความหนาที่ถูกลดลงไปประมาณ 20-25% มันจะเก็บแค่ปลายผมทุกช่อเลยนะคะโอ้พี่เบิร์นมีพี่เขาบอกว่าจองเรียบร้อยแล้วอะปัตตาเลียนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ราคานี้ราคาพิเศษ99เครื่องเท่านั้นนะครับแถมยังแจกผ้าคลุมด้วยระบบจะปิดรับเลยนะพี่เบิร์นรู้ยังถ้าครบ99เครื่องเนี่ยใช่ระบบมันจะตัดไปเลยนะโปรดีๆแบบนี้หายากนะพี่ต้องรีบหน่อยเพราะว่ามันจำนวนจำกัดใช่แล้วหมดเร็วมากนะรุ่นนี้ของหมดนานแล้วนะไม่มีสต็อกนานแล้วของเนี่ยไหนบับเบิ้ลยีไหนโชว์เว็บบิ๊ด2ให้พี่ๆเขาดูหน่อยดูที่สำคัญนี่ตัวนี้เป็นไซส์เอของเราเลยนะครับสุดการรอคอยจริงเสร็จง่ายมากเสร็จง่ายมากเสร็จง่ายมากเพราะว่าตรงคันโยกเนี่ยมันทำให้เราช่วยจำสเปคได้ง่ายใช่ถ้าพี่ๆหลายคนจำได้เนี่ยในไลฟ์เก่าๆบางจะไล่เฟดกับตัวนี้แบบเนียนมากๆเลยนะใช่ๆก็เข้าไปจองกันได้นะในไลน์99เครื่องเท่านั้นน่าจะหมดเร็วอะหมดเร็วมากอะเอาจริง แล้วอีกอย่างนึงเซฟสุดๆอะจากราคาปกติอะแต่ยังแถมผ้าคลุมด้วยนะไอ้ยาพิเศษเลยวันนี้พิเศษเลยวันนี้น
ยาท่ากันไกลพี่เฟิร์นนี่ไม่ธรรมดาผิวอ่ะคนนี้บอกเลยว่าผิวมากพี่คิวบอกว่าไงแล้วเมื่อกี้ผิวไหวผิวกว่ามือพี่เฟิร์นก็สายลมนั่นแหละพี่คิวบอกสุดจัดจริงพี่คิวสลามและสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมื่อกี้รับสลามหน่อยเร็ววะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์ครับยาวมากอันนี้เวอร์ชั่นเต็มใช่ไหมอันนี้เต็มเลยครับยาวๆไปเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ๆทุกคนที่เข้ามาข้างหลังนี้เดิมๆแล้วเป็นเหมือนกับว่าเขาเคยถ่ายมาแล้วแล้วทีนี้ก็เลี้ยงยาวมาคนก็จะทำการแค่ซอยปลายผมเขาเส้นเท่านั้นก็พอส่วนในจุดที่ถ้าตามสรีระแล้วอ่ะจุดไหนที่มีความเขาเรียกว่ายวบแบนมากเช่นบริเวณนี้เราจะไม่ย้ำเขามากตรงนี้เพราะว่ายิ่งซอยมากตรงนี้จะยิ่งยุบลงไปต้องระมัดระวังหน่อยนะคะช่วงนี้แต่บริเวณนี้ไม่ค่อยมีปัญหาได้เลยอันนี้ลูกค้าจะไว้ส่งมูลเหล็กไว้ยังไงไม่เราไว้ที่เองไม่ต้องไปถามลูกค้าแล้วบางทีว่าพี่เฟิร์นเนี่ยนุ่มไหมงานแกคนนี้ผมว่าต้องถามสาวๆอ่ะที่เข้ามาเดียวนะว่านุ่มไหมใช่ไหมเกี่ยวไหมบางทีว่าบางทีว่าเกี่ยวนะมันแปลกๆแล้วแหละคนนี้สายนุ่มจริงๆนะพี่เฟิร์นเนี่ยว่าแล้วทำไมสาวๆไม่มาหาเราเลยนิวนั่นไปหาพี่เฟิร์นหมดเลยตัดกับพี่เฟิร์นหมดเลยก็สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเราจะดูยังไงพี่บนจังหวะจังหวะตรงบริเวณไหนก็หลักๆเลยเวลาเราตัดช่อผมใช่ไหมถ้าเรารู้สึกแบบมันนูนพุ่งออกมาเยอะกว่าเพื่อนแล้วดูเป็นก้อนหนาก็สับเขาสักนิดนึงพอใช่แต่ถ้าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเราสับไปแล้วก็พยายามอย่าสับทับบ่อยๆอันนี้คือเฟิร์นซอยแบบแห้งๆเพื่อจะได้เห็นงานชัดเจนขึ้นเพราะเราต้องการแค่เล็มปลายอันนี้ก็คือเราจะเห็นผลลัพธ์ทันทีเลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ต้องรอ3วัน4วันหลังจากนั้นเฟิร์นจะดันขอบเพื่อให้เห็นงานชัดเจนขึ้นก็เดิมเลยทำไมพี่เฟิร์นถึงเลือกกันขอบหลังเพื่อนครับผมเพราะว่าเฟิร์นอยากจะเคลียร์ให้หมดก่อนแล้วค่อยมากันเพราะว่างานบางครั้งงานจุดตรงเนี้ยบางทีเรากันออกไว้ปุ๊บเฮ้ยมันสามารถเอามาต่อกันได้อีกนิดนึงเป็นงานเซฟงานหน่อยนึงเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับงานระหว่างงานไทยกับงานซอยเนาะมันเป็นแบบนี้นี่เองเราก็จะกันแบบเนิบๆนะคะเนิบๆนี่เป็นยังไงนี่คือเนิบๆคืออะไรค่อยๆสะกิดนะคะช่างอลิสยังอยู่ในไลฟ์หรือเปล่าครับเป็นไงบ้างช่างอลิสคมจริงกันขอบคมมากดูท่าพี่เฟิร์นดิโอ้โหอย่างคมความคมก็เหมือนท่า G นะคะทำไมครับโอ้โหไวนี่นี่ชอบท่าจับปัตเตอร์เลียนโรเล็กของพี่เฟิร์นมากดูดิท่าอันนี้คือกับเราเป็นการเราดันเศษผมมานะคะแล้วก็กันนะคะคือเทคนิคนี้นำไปใช้ได้เลยกรณีที่แบบว่าเราตัดพวกเบอร์3เบอร์4แล้วผมเขานอนอยู่เราตัดยังไงก็กันยังไงก็กันไม่ออกเพราะว่าผมเขานอนด้านในเนี่ยมันดูช่อนี้ผมเขานอนด้านในเห็นไหมพุ่งไปนี้ตักไม่ออกแล้วก็ใช้วิธีการดีกันออกมานะคะปึ๊บเห็นไหมผมที่นอนอยู่ก็จะออกมาละแล้วก็พอฟันกันเลยสังเกตที่นิ้วพี่เฟิร์นนะครับพริ้วมากสำหรับพี่ๆคนไหนไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมแอดไลน์ Bubble Brain นะครับมีแอดด้านหน้าด้วยนะครับเป็น LINE Official จากทางเพจของเรานะครับเลี้ยง99เครื่องจองมาเยอะมากนะเพิ่งมาครับสวัสดีพี่นิวพี่เฟิร์นสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพี่ว
าจะกันโครงธรรมชาตินะคะแล้วก็เก็บหลังใบหูหลังจากนั้นก็จะเป็นงานไรผมตามธรรมชาติของเขาละมีวงขอแปลงรวยตัดหน่อยนะคนดีขั้นตอนนี้ก็สำหรับเขาเรียกว่าอะไรคนที่ยังการกันขอบยังไม่ค่อยถนัดเฟิร์นจะแนะนำวิธีนี้เลยก็คือเราจะใช้มุมเนี้ยค่อยๆสกิดทีละนิดทีละนิดวาดโค้งสำหรับคนที่ยังมือใหม่นะยังไม่ค่อยถนัดเนี่ยมันเป็นการเซฟพื้นที่ของโครงจรธรรมชาติเขาไว้ได้ดีมากๆชาลิสบอกอยู่ครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันหมดเลยมีพี่เขาบอกว่าได้รับหวีชมพูแล้วอ่อนนิ่มมากคมมากครับขอบคุณครับพี่เป็นหวีที่ตัดผมได้ดีมากๆเลยพี่เฟิร์นครับคำถามเข้ามาจอนธรรมดากับจอนแหลมนี่อันไหนดูดีกว่ากันอันนี้แล้วแต่เอาจริงๆแล้วแล้วแต่การดีไซน์ทรงผมนะอย่างถ้าเราอยากให้มีความเป็นธรรมชาติเช่นทรงที่ดูแบบสำหรับคนทรงที่ดูนุ่มๆไม่เน้นความคมชัดอะไรมากเฟิร์นก็จัดการแค่ให้โครงจอนเขาเห็นว่ามีเขามีจอนนะแต่ถ้ามาแบบงานแฟชั่นงานโมเดิร์นเลยหรืองานเท่ๆผมตั้งๆชี้ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถดีไซน์ให้เป็นจอนแหลมอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่ามันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรดูเป็นมีสไตล์มีลูกเล่นมากขึ้นนี่อันนี้ไม่ผิดไม่ถูกแต่อยากให้ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทรงผมของเขาแล้วก็บุคลิกของตัวลูกค้าด้วยคือแล้วแต่ชอบนะพี่เฟิร์นนะแล้วแต่การดีไซน์อะไรนิดนึงนะจะแหลมข้างปกติข้างก็เฟี้ยวดีต้องลองดูนะพี่เฟิร์นลองดูไหมพรุ่งนี้แม่แบบหัวเราะเลยสำหรับปัตเตเลียนเมื่อกี้ยังไม่เต็มนะครับพี่ยอดจองยังจองได้อยู่นะครับในไลน์สามารถจองได้อีกนะครับโปรดีๆนะครับเฉพาะ99เครื่องเท่านั้นนะครับสำหรับขั้นตอนการจองนะครับระหว่างที่พี่เฟิร์นการขอว่าเดี๋ยวผมขอสาธิตอีกรอบนึงนะครับวิธีขั้นตอนการจองก็เข้าไปในไลน์นะครับพี่แล้วก็กดแอดเพื่อนค้นหาคนที่ค้นหาก็พิมพ์ว่าแอดอย่าลืมแอดนะครับแอดบาร์เบอร์เบนแอดบาร์เบอร์เบนแล้วก็กดค้นหาเข้าไปนะครับแล้วก็กดที่แชทสำหรับพี่ๆคนไหนที่มีอยู่แล้วก็กดเข้าไปในแชทได้เลยนะครับสำหรับคนไหนที่เพิ่งแอดเข้าไปก็เพิ่มเพื่อนก่อนแล้วกดเข้าในแชทได้เลยปุ๊บก็จะมีขึ้นมาขั้นตอนการจองก็สามารถกดเข้าไปส่วนพี่ๆคนไหนที่มีแอดเพื่อนอยู่แล้วก็สามารถกดพิมพ์ที่แป้นพิมพ์นะครับพิมพ์คำว่าจองจองแล้วกดส่งเข้าไปเลยข้อความก็จะเด้งขึ้นมาให้จองปัตตาเลียนนะครับยังจองแน่นะครับพี่กดเข้าไปสินค้ามัดจำ500บาทนะครับส่วนที่เหลือทางทีมงานจะแจ้งเมื่อสินค้ามานะครับพี่ราคาจะอยู่ที่ 1,350 บาทเท่านั้นนะครับรวมส่งกันไปเลยจากราคาปกตินี่ก็เป็นแบ็คลิสต์ตัวใหม่ที่ทุกคนรอคอยนะครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมเลยเฟิร์นจะเคลียร์ทรงกรอบทรงเล็กน้อยนะคะลดความเหลี่ยมก็ตัดนี่ก็มีการคัดถ้าจองวันนี้ก็แถมผ้าคลุมไปเลยพี่เฟิร์นเนาะอย่างคุ้มเลยคุ้มจัดคุ้มมากๆได้คุมปุ๊บตัดปั๊บเลยฮะคุ้มจริงๆอ่ะออกหน่วยออกพื้นที่ได้เลยเนี่ยเพราะว่ามาคู่กับแบตเตอรี่ทันนะครับพี่ยังเข้าไปจองกันได้นะครับพยายามเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าทำไมพี่เฟิร์นถึงทำแบบนี้เข้าที่ทำแบบนี้เพราะว่าเฟิร์นจะลดอาการพวกขอบเหลี่ยมเคยสังเกตได้เวลาทุกครั้งเวลาเราไถมันจะชอบเป็นขอบเหลี่ยมๆตรงจุดไฮไลท์ก็ถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบให้ดูแบบเหลี่ยมชัดเกินก็ไปใช้วิธีตัดตรงระดับไฮไลท์ขึ้นมาแล้วก็ทำการพ้อยตรงปลายนิดหน่อยเวลาปล่อยลงก็จะดูปีนกืนกันแต่บริเวณนี้ก็เหมือนเดิม
อย่าทำมากเกินเพราะเดี๋ยวมันจะแฟบลงไปแต่ถ้าคนหัวลูกค้าที่กระโหลกคุยมากก็สามารถทำได้อันนี้ไม่มีโอเคงานด้านล่างก็จะเป็นอันเสร็จประมาณนี้เรียบร้อยสามารถไหมอ๋อยังเซลเซลโอเคตอนนี้เป็นเสร็จกันมาแล้วกับส่วนของด้านล่างเนาะพี่เฟิร์นเนาะเดี๋ยวบับเบิ้ลยีทวนงานด้านล่างทวนขั้นตอนหน่อยบับเบิ้ลยีงานด้านล่างเมื่อกี้นะครับผมอันดับแรกพี่เฟิร์นจะใช้หวีสีชมพูกับแบ็กบีทสีดำนะครับผมแบ็กบีทตัวที่2นะครับพี่เฟิร์นจะเลือกระดับว่าเราต้องการระดับสูงหรือว่ากลางต่ำอันเหมือนของพี่เฟิร์นก็จะอยู่ระดับสูงนิดนึงไฮไลท์จะอยู่ระดับสูงพี่เฟิร์นก็เปิดทรงเลยนะครับผมเปิดทรงเสร็จปุ๊บพี่เฟิร์นเอาลองเบอร์1ครึ่งเคลียร์พื้นที่ผมปึ๊ดทั้งหมดแล้วพอเสร็จปุ๊บพี่เฟิร์นเอาเบอร์ 0.5 นะครับผมเบอร์ 0.5 มาที่ใช้ 0.5 เพื่อที่จะเลือกเงานะครับผมจะมีเงาขึ้นมาปุ๊บพอได้เงาปุ๊บพี่เฟิร์นก็จะปรับฟันขึ้นมา1สเต็ปแล้วก็เชิดแต่อย่าให้เกินเลยเลยขอบใช่ก็คือเราจะดูสีเลยอะไรอย่างนี้ไล่เงาเลยเงาใช่เราจะเลือกเงาได้เลยนะครับผมโอเคพอเสร็จปุ๊บพี่เฟิร์นก็จะใช้หวีชมพูของเราอีกทีเพื่อที่จะเชื่อมงานด้านข้างกับงานด้านหลังนะครับผมเดี๋ยวเก็บรายละเอียดที่มันใช่แล้วออกมาเนาะใช่มันจะมีช่วงนี้อีกนิดนึงก็คือใช้หวีเก็บอีกทีเนาะเก็บจริงปุ๊บพอเสร็จปุ๊บที่เหลือก็ใช้กันไกลพวกกันไกลซอยมาเก็บงานอีกทีลดให้มันยุ่งขึ้นให้มันดูแบบฟิ้วขึ้นละมุนขึ้นไม่แข็งทื่อเกินโอเคทีนี้มันก็จะปล่อยผมด้านบนละก็ความยาวเขายังคงโอเคอยู่แต่อาจจะแต่งปลายสักหน่อยนึงแต่งความยาวนิดเดียวนี่มาชิงน้ำกันแค่ว่าผมมันจะมีความไม่เชื่อมกันอยู่อย่างนี้ก็สวักแก๊กแล้วเนี่ยพี่เฟิร์นผมว่าก็เท่อยู่นะเท่อยู่เดี๋ยวก่อนสิต้องใจเย็นๆผมหนามากเนี่ยฉีดจนไข้ขึ้นแล้วเดี๋ยวทีนี้ยิ่งกว่าสุดขึ้นการทำงานเปิ้ลจะเริ่มจากข้างหลังก่อนข้างหลังเปิ้ลจะให้มีความอันนี้ไม่ติดแล้วแต่ชอบได้หมายถึงว่าถ้าเป็นชั้นแล้วเรารู้สึกโอเคก็สามารถทำให้เป็นชั้นได้แต่ถ้าเราอยากให้มันเชื่อมกันแบบน่ารักก็สามารถดึงถ้าผมประมาณนี้เปิ้ลจะใช้วิธีการนี้ตัดขึ้นมาตั้งแต่ช่อแฮร์ไลน์ช่อที่มันอยู่ด้านล่างปึ๊บให้ติดช่อบนมาด้วยมันก็จะเห็นว่ามันจะมีช่อที่อยู่ด้านใต้ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าช่อด้านล่างอ่ะใช่ติดขึ้นมากับช่อบนแล้วเราก็โน้มหวีนิดนึงอ๋อเหมือนเอาช่อด้านล่างเป็นไกด์ไลน์อะไรใช่ตัดขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ใช้คำทันไฟคัดตรงปลายให้มีความบาลานซ์กันโอเคแต่ทีนี้พออยากให้มีความเป็นชั้นสักหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะได้ไดวอลลุ่มได้เห็นกันชัดๆโอ้ใช่ทีนี้เฟิร์นจะทำการพอยหน่อยพอยตรงปลายนะคะเพื่ออะไรครับพี่เฟิร์นเพื่อให้ปลายเขาเนี่ยไม่ทื่อเกินแล้วก็ความยาวอาจจะตกแต่งความยาวเขาสักนิดนึงปึ๊บป้าบนิ้วตัวเองบาดเจ็บมาเยอะแล้วปึ๊บท่านี้ต้องระวังนิดนึงนะครับทุกคนการจับช่อก็จับเป็นเซกชันแบบเรียงกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นมาถึงช่อด้านหน้าละช่อด้านหน้าการแต่งช่อด้านหน้าด้านหลังเฟิร์นอยากให้ดูตามธรรมชาติละกันก็คือ
นี่เดี๋ยวมาตากล้องก็คือเหมือนกับว่าหากเราเจอขวัญเขาละเราหวีผมไปตามขวัญเขาเลยปึ๊บเราจะได้ลักษณะนี้อันนี้ส่วนใหญ่พี่เฟิร์นจะตัดตามขวัญหรือเปล่าครับผมตัดตามขวัญค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็เอาเผื่อเวลาเขาไม่ได้เซ็กเวลาปล่อยผมก็จะวิ่งตามขวัญก็จะได้แบบเป็นธรรมชาติหน่อยธรรมชาติใช่ก็ส่วนไหนที่มีแนวโน้มวิ่งแบบผมไปผมทิ้งมาด้านหลังก็เก็บมาข้างหลังมาโอ้ก็คือไม่จำเป็นจะต้องแบบแบ่งหน้าหลังจนเกินไปบางทีเราจะต้องดูทางผมด้วยใช่ใช่ใช่เพราะมาเก็บมาแต่งที่หลังยังได้ไงแต่หลักๆเวลาเราเนี่ยให้ยึดว่าอันไหนที่วิ่งไปหน้าชัดเจนก็ให้วิ่งไปหน้าอ่ะก็จะได้อย่างนี้ไม่ต้องฟิกมากยึดหยุ่นได้โอเคหลังจากนั้นเราจะตัดสไตล์แบบขีดส้มแบบส้มโอเดือนส้มโอได้แล้วครับส้มโอนี้ขีดส้มเยอะมากไปเอาเป็นส้มโอดีกว่านะเราส้มโอนะแต่ทีนี้เรื่องความที่ผมเขาปัดมาทางนี้ใช่ไหมเราจะเพิ่มลูกเล่นเขาอาจจะแอบแบ่งแสงให้เขาสักนิดนึงนี่เพื่อที่จะสวักแก๊กได้ดีกว่าไม่ไม่ตรงไม่ทางเขาเลยว่าอยากได้ไหมแต่เราจัดให้ชิมสักหน่อยวิธีการแบ่งแสงของเฟิร์นนะคะก็หลักๆก็ถ้าไม่ค่อยเห็นรอยเราจะใช้แสงคุยกับหลังโหช่างอลิสบอกว่าดีมากครับดีอะไรครับบังอะไรดีครับบังดีกับหลังปุ๊บนี่หล่นไปทางนี้เอาไปสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาเลยนะครับอันนี้กรณีที่แบบเขาไม่ค่อยแสบหรือไม่เคยแสบมาก่อนเราก็จะจัดให้นะจ๊ะ ทีนี้เราก็จะแบ่งเป็นกรีบแบบนี้เป็นช่อชอบให้มาแบบเฉียงเฉียงด้านหน้าหน่อยเฉียงเฉียงด้านหน้าใช่ใช่อันนี้กรีบส้มโอเหรอกรีบส้มโอเลยแบบผ่าครึ่งลูกก่อนโอเคหลังจากนั้นมันก็จะจับช่อลำดับแรกมันจะมาผ่าก่อนนะครับผ่าส้มโอไปข้างทีนี้ถ้าสมมติว่าผมเขายาวมากจนแบบยาวถึงคางแล้วก็อาจจะสร้างกรอบก่อนสร้างว่าเวลาปล่อยลงมาแล้วเนี่ยอยากให้ผมเขาทิ้งลงมาประมาณไหนสมมติอันนี้มันน่าจะโอเคละแต่ทีนี้ถ้ายาวมากเราอยากได้ประมาณนี้แล้วก็ใช้วิธีการโน้มมาเบาๆไม่จำเป็นต้องดึงแน่นมากเพราะว่าการดึงแน่นเวลาเราตัดปุ๊บมันจะเด้งกลับงงไหมมันจะหดกลับเวลาแห้งแล้วอ่ะก็คือดึงไม่ต้องตึงดึงเบาๆดึงเบาๆดึงหลวมๆให้มันเป็นแบบธรรมชาติหน่อยตั้งไกด์ไลน์เลยตามเนี่ยพี่เขาบอกว่าจับแบบบังคับเหรอคะจับแบบก็เหมือนประคองไหมเหมือนประคองมากกว่าใช่เหมือนประคองมากกว่าเบาๆหรืออีกวิธีนึงอันนี้สำหรับคนที่เหมือนกับว่าเจอเคสมาเยอะมากๆแล้วเหมือนกับเชี่ยวชาญแล้วเราก็ใช้หวีตัดสมมติยาวมากก็พอยต์สร้างไกด์ไลน์แบบพอยต์เลยงงไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบวิธีลัดนิดนึงแต่มันสามารถใช้งานได้แต่อยากให้ฝึกแบบเบื้องต้นก่อนก็คือสร้างไกด์ไลน์จะได้เห็นงานชัดเจนขึ้นช่างอลิสบอกว่าอธิบายดีมากครับอ๋อดีของช่างอลิสคืออธิบายดีมากแหมบังสวัสดีครับสำนักฮาริสสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่ทุกคนเลยนะครับทีนี้อันนี้หลังไม่เกี่ยวนะเอาข้างหน้าก่อนเอามาคนมาฟังฝั่งใหญ่กันแล้วกันนะเล่นใหญ่กันนะเล่นใหญ่พี่เขาบอกว่ากระบอกฉีดน้ำเนี่ยใช้ดีมากแต่ตอนนี้ไม่ค่อยออกเลยมีวิธีแก้หรือเปล่าวิธีแก้นะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนเลยเวลาเราใส่น้ำเนี่ยควรระมัดระวังเส้นผมที่มันติดอยู่ในนี้ด้วยนะครับเคลียร์ดีๆนะครับมันอาจจะเข้าไปติดในซอกรูที่น้ำออกได้นะครับพี่ทุกครั้งเวลาเราเติมน้ำเนี่ยแนะนำว่าให้ล้างดีๆก่อนนะครับหรือห้ามตกนะครับพี่ห้ามตกก็คือตกก็คือจบนะครับโน้มออกมายังด้านนอกอ่ะด้านนอกศีรษะเขาเรียกว่าอะไรโน้มไปนอกอ่ะโน้มไปหากรอบอ่ะโอเคโน้มควรจะโน้มประมาณ135นะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เฟิร์นก็จะพอย
ทีนี้นี่คือเวลาลายผมธรรมชาติเวลาเขาทิ้งลงมาสังเกตนะคะว่าปึ๊บผมก็จะเรียงเป็นชั้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 นนี่ก็คือการสร้างเลเยอร์โอเคทีนี้ถัดมาขั้นถัดมาเลยก็คือมันจะเป็นเลเยอร์แบบอัตโนมัติไปเลยใช่ไหมใช่ใช่ปล่อยขึ้นมาทีนี้ด้วยความที่ช่อมันเซกชันมันยาวมากอารมณ์เหมือนมีหน้าบ้านแล้วมีหลังบ้านอ่ะเราจับมาทั้งหลังทีเดียวไม่ไหวมือเราเล็กเกินก็อาจจะหยิบเพื่อนบ้านมาด้วยนิดนึงมันจะมีแก้ลายเดิมอยู่นิดนึงก็น้องไปเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็เชื่อมไปยังด้านหน้าโอเคถึงด้านข้างแล้วเราจะทำแบบนี้ไปจนครบอันนี้พี่เฟิร์นจะแบ่งกี่ช่อครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้หรอเอาจริงๆเดี๋ยวขึ้นอยู่กับความหนาของผมด้วยนะถ้าคนผมไม่ค่อยแน่นหน้าก็จับได้แป๊บเดียวหมดละแต่ถ้าคนที่แบบนานๆหน่อยก็จับอยู่เป็นวันอ๋อไม่ใช่จับอยู่นานหน่อยนึงก็แล้วแต่หัวทีนึงของลูกค้าเส้นผมลูกค้าอะไรอีกใช่ใช่บอบเบอร์ยีถ้าแบบพี่ๆคนไหนแบบไม่อยากพลาดข้อมูลโปรโมชั่นพิเศษสามารถติดตามได้ที่ไหนครับที่นี่เลยครับผมเพจ Barber Brand Official Promise นะครับผมหรือ LINE Official @barberbrand นะครับนี่ครับผม LINE BARBER BRAIN Barber Brand นะครับ @barberbrand เข้าไปแอดกันได้นะครับพี่ที่สำคัญนะครับวันนี้ใน LINE ครับมีโปรโมชั่นพิเศษแล้วอย่าลืมแอดไอโปรโมชั่นพิเศษนี่โปรโมชั่นอะไรครับบอเบอร์ฮีนี่วันนี้ครับผมเป็นแบตเตอรี่ที่ขาดตลาดนานมากมากคือแบบคนซื้อเยอะมากของขาดตอนนี้ก็ของมาแล้วใช่ไหมมาแล้วแต่ว่ามาแบบจำนวนจำกัดอีกทีนึงจำนวนกี่เครื่องนะเปิดให้จองอ่ะผมว่าลองแอดไปดูดีกว่าก็จำนวน99เครื่องนะครับสามารถแอดเข้าไปได้เลยนะครับในไลน์โอเคตัดภาพมาที่พี่เฟิร์นหน่อยครับพี่จะตัดภาพมาที่เฟิร์นฝั่งนี้เฟิร์นจะแถมให้นิดนึงว่าส่วนใหญ่ของปัญหาที่เฟิร์นเจอเองอ่ะเวลาเราจะคอยคัดฝั่งนี้ใช่ไหมปุ๊บดึงช่อมาไม่ไหวเราจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรโน้มกันไกลใหม่ไม่ไหวก็เฟิร์นจะ1เราได้องศาได้ช่อดึงปุ๊บล็อกให้แน่นบิดมีกลับมาแล้วก็ร้อยก็จะทำให้งานเราสะดวกยิ่งขึ้นมีพี่ก็บอกว่าบางเฟิร์นขยันปล่อยมุกนะมั้งพี่เฟิร์นปล่อยมุกเก่งนะบางเฟิร์นทีนี้ถัดมาคือการคอเช็คก็คือมาทำแนวลึกก็ต้องเช็คแนวขวางสักหน่อยนึงสักหน่อยนึงก็เช็คเพื่อดูว่าสองฝั่งเนี่ยมันแอบมีความแบบสูงต่ำกันห่างกันเยอะไหมถ้านิดๆหน่อยๆถ้าไม่ได้น่าเกลียดเกินจริงๆแล้วคนเรามันก็มีความเป็นธรรมชาติดีแต่ถ้าแบบห่างกันเยอะมากๆก็ควรที่จะไล่ระดับให้เขามีความบาลานซ์สักหน่อยโอเคหลังจากนั้นก็จะเป่าแห้งจิ๊บเป่าแห้งใดนี่อะไรครับพี่พี่ก็บอกว่ามาแล้วครับ FC จากพัทยาเมื่อกี้สวัสดีค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจสินค้าของ Bumper Bean หรือทางในไลน์ก็สามารถครับเข้าไปอินบ็อกซ์ในเพจเราเบนโมเมนต์ออฟฟิเชียลได้นะครับแอดมินรอตอบราคาจะส่งจริงกันในราคาพิเศษจากในไลน์เท่านั้นหรือไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลของเราเบนไปนะครับนี่ค่ะเรารู้สึกว่าผมต้องหนาเกินเราจะมาใช้การฟันวิธีการซอยของด้วยกันไกลฟันของเฟิร์นนะคะเฟิร์นจะใช้วิธีการ
ำจับช่อนะคะว่าจุดไหนที่เรารู้สึกว่าหนาอ่ะสมมุติจุดนี้เรารู้สึกหนาก็จับเขาขึ้นมาแล้วก็เลียงช่อสักหน่อยแล้วก็ดูว่าจุดไหนหนาแล้วก็ค่อยๆจะทำซักไปหนึ่งทีผิวมากสอนดีมากอยากเรียนด้วยยินดีเลยค่ะบับเบิ้ลยีถ้าสนใจเรียนนี่สามารถอันนี้ได้ไหมมีช่องทางไหมที่ร้านก็จะมีการสอนด้วยนะครับผมอะคาเดมี่ของที่ร้านเลยนะครับผมจะมีเดี๋ยวผมเปิดเพจให้จะมีเพจนะครับผมสามารถทักอินบ็อกซ์ไปที่เพจได้เลยนะครับผมครับก็พี่ๆคนไหนที่สนใจเรียนคอร์สออนไลน์เนาะบับเบิ้ลยีจะมีออนไลน์ด้วยจะมีแอดวานซ์มีแบบเบสิกก็มีเบื้องต้นอ่ะมีทั้งคอร์สรายเดือนและรายปีเนาะใช่ออนไลน์ก็คือมีรายเดือนและก็รายปีเลยครับผมนี่เป็นหน้าเพจนะครับผมสามารถอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะครับผมหรืออีกทางหนึ่งก็คือสามารถกดโทรเข้ามาเลยใช่จะสะดวกกว่าพี่ๆคนไหนที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ก็มีเป็นคอร์สออนไลน์เนาะสามารถเข้าไปดูในเพจก็คลิปก็ลงไปเยอะมากตอนนี้ใช่ครับนี่ทีนี้เฟอร์จะต้องการได้ให้ขึ้นวอลลุ่มนะคะอันดับแรกเลยควรจะแบ่งแสกก่อนแบ่งแสกเราจะทำงานเป็นฝั่งๆไปนะคะฝั่งแรกที่ควรจะทำคือด้านหลังก่อนด้านหลังก็คือช่อตรงนี้ใช่ไหมคะเราอยากได้วอลลุ่มนี่ฝั่งใครกำลังตามอยู่อยากได้วอลลุ่มนี่เก็บไปก่อนส่วนไหนที่ไม่ใช้เก็บไปก่อนการทำงานเราจะทำงานทีละส่วนเนาะสิ่งสำคัญคือทุกครั้งที่เปิดจะได้วอลลุ่มคงจะใช้นี่ใช่นี่สเปรย์น้ำเกลือนะคะฉีดคำว่าวอลลุ่มนี้หมายความว่าอะไรพี่เฟิร์นเป็นเหมือนกับการสร้างคลื่นไหมอารมณ์เหมือนเวฟแบบคลื่นแบบให้มีความเคิร์ฟมีความเคิร์ฟหน่อยของเส้นผมเนาะใช่ก็อันนี้เฟิร์นจะการใดนะคะเราจะใดให้เขางุ้มมาทางนี้ใช้นี่เลยอาวุธอาวุธคู่ใจเลยใช่ไหมตักเลยตักเสร็จปุ๊บใช้ลมอุ่นๆก็ได้นะคะลมอุ่นแต่แรงปุ๊บดังดังเลยขึ้นจากคนต้นก็จะมีวอลลุ่มขึ้นก็จะดังอ้อยง่ายง่ายพี่เพิร์นอ่ะใหม่ๆนี่ยากไหมพี่เพิร์นงงกันอยู่ดังกันอยู่ปึ๊บทีนี้ก็จะเห็นจากผมที่รีบเมื่อกี้ใช่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกคำว่าวอลลุ่มเมื่อกี้เนาะสามารถสังเกตได้เลยนะว่ามีความแบบโค้งๆของเส้นผมเนาะทีนี้ถัดมาข้างหลังเราโอเคละอย่างนี้ไม่ต้องซีเรียสข้อสุดท้ายเราก็จะต้องมาจัดเส้นทรงอีกทีนึงแต่สำคัญคือให้คนผมมันขึ้นมาก่อนก็จะได้ช่อนี้ช่อดึงก่อนเดิมเลยขึ้นมาสำคัญที่จุดหนึ่งก็คือปากใดห้ามจี้ลงบนศีรษะเขาเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะร้อนได้สำหรับสเปรย์ที่สอบถามเข้ามานะครับเป็นสเปรย์น้ำเกลือจากบับเบิ้ลเบย์นะครับถ้าสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจของบับเบิ้ลเบย์โปรเมดออฟฟิเชียลได้เลยนะครับราคา280บาทเท่านั้นรวมส่งกันไปเลยนะครับโอ้ยโอเคเย็นเฉยให้อารมณ์ประมาณไหนพี่เฟิร์นไอสเปรย์น้ำเกลือซีซอลสเปรย์ก็ให้อารมณ์เหมือนตอนเราไปเล่นทะเลแล้วขึ้นบกพอขึ้นบกปุ๊บโดนแสงอาทิตย์โดนลมพัดผมหนีไปตรงเลยเป็นใดลมกลางใช่ไหมพี่เฟิร์นใดลมอุ่นๆเนาะอุ่นๆแต่ว่าลมแรงหน่อยก็ได้นะคะแต่ขอให้ฝ
ถ้าเป็นน้ำเปล่านี่จะเกิดวอลลุ่มไหมครับพี่เฟิร์นก็จะเกิดขึ้นนิดหน่อยแต่ทีนี้ถ้าเป็นซีซอสมันจะเป็นการช่วยให้เกิดความหนืดของผมทำให้วอลลุ่มขึ้นชัดเจนมากขึ้นเอาตรงนี้ถ้าใครมีซีซอสอยู่แล้วก็อยากให้ลองเปลี่ยนก็ได้ก็ลองใช้ลองฉีดกันดูเนาะหรือใครยังไม่มีก็เข้าไปจัดกันได้นะครับนี่หรือจะใช้หวีซี่นี้ก็ได้เดี๋ยวให้ลองไม่ได้ทำงานก็จะราคาดีๆแบบนี้มีเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นนะพี่เฟิร์นเนาะใช่แล้วก็ต้องเข้าไปจัดกันหน่อยนะครับก็ขั้นตอนการอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาสักกันนิดนึงนะอ่ะฉีดมาเลยน้องยังไงก็ถืออาคมนี้โอเคนี่ก็หลับมาเลยให้อารมณ์เหมือนเล่นน้ำทะเลแล้วขึ้นมาแบบใช่ใช่มีความละมุนนะมีวอลลุ่มเป็นลอนหน่อยใช่ยอดเลยชัดเจนเลยยิ่งคนผมตรงนี้นะพี่เฟิร์นนะเป็นผลดีมากนะใช่แล้วเพราะว่าคนผมตรงเวลาได้ขึ้นวอลลุ่มนี่จะเห็นชัดมากเห็นได้ง่ายมากดูดิโอ้โหละมุนเปรียบเทียบฝั่งหนูยังไม่ได้ใดนี้ไม่ได้เปรียบเทียบให้ดูหน่อยแล้วพี่เฟิร์นก็อาจจะนี่คือฝั่งที่พี่เฟิร์นยังไม่ได้ใดเนาะยังไม่ได้ใดเลยจะ10โมงเช้า ใช่เหรอพี่ อ่ะนี่นิดนึงอย่างมือใหม่ๆนี้มีข้อควรระวังไม่ควรใช้ใดสิ่งที่ควรระวังก็ปัญหาหลักก็คือการที่เราพอเราแบบเพลินนะปากใดก็จะจี้ลงหัวอย่างเดียวเลยก็ทำให้แบบลูกค้าร้อนได้เนาะใช่ร้อนได้พี่เฟิร์นวันนี้อ่ะยิ้มว่าแบบนี้ทำงานยากนิดนึงนะพี่เฟิร์นยังไงมีวิธีช่วยยังมีอีกเหรอโอ้มีเซอร์ไพรส์ตลอดเลยมาช่วยวันนี้ก็คืออาวุธใหม่ครับผมลองใช้มาแล้วเป็นไงบ้างเดือดมากมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นเหมือนหวีเนี่ยเป็นหวีจากหวีกระดูกอ่ะเป็นแบบไฟฟ้าแบบคือเราไม่ต้องใช้ใดอ่ะว้าวใช่แล้วก็มันแบบไม่ร้อนหนังศีรษะเลยนะครับผมมันเป็นอินฟราเรดใช่ไหมของมันอันนี้ก็คือจะมีเป็นอินฟราเรดมีเป็นไฟอินฟราเรดและจะมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็จะมีปุ่มลดอุณหภูมิเพิ่มอุณหภูมิโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับรอดูว่าจะมีไฟอะไรเกิดขึ้นครับเปิดปุ๊บเปิดปุ๊บมันจะอยู่ที่อุณหภูมิ150อย่างมือใหม่ๆนี้แนะนำให้ใช้ความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่ครับใหม่ๆก็คือแนะนำอยู่ที่165นะครับผมแล้วถ้าแบบเก่งๆแล้วคนที่แบบเริ่มชำนาญขึ้นอะไรอย่างนี้ก็สามารถกดเพิ่มปุ๊บไปที่108ได้เลยนะครับผมแต่ข้อควรระวังของ108ก็คือมันจะร้อนมากใช่ไหมร้อนเร็วมากและผมมันจะแห้งแป๊บเดียวพูดอาจจะไม่เห็นภาพเรามาลองเลยดีกว่าพี่เบิร์ดลองดูยีลองแล้ววันนี้พี่ฝนยังไม่เคยลองเลยนี่มันเซอร์ไพรส์ลองอ่ะเดี๋ยวเราตรงไหนร้อนไม่ร้อนแนะนำพี่เบิร์ดก่อนด้านหลังอ่ะจะรู้สึกร้อนนิดนึงร้อนจะแต่ไม่ได้ร้อนมากอ่ะแต่ในนี้อันเนี้ย
อันนี้ได้หรือจับได้อันนี้จับได้ครับผมแสดงว่าอันนี้โดนหนังหัวเขานิดหน่อยได้ใช่โอเคลองดูครับอ่ะทีนี้เฟิร์นจะให้งูไปทางนี้นะโอเคจับสักช่อนะขึ้นมาหมุนได้ไหมโอ้สามารถหมุนได้ครับพี่เฟิร์นพองดีกว่าฝั่งนี้นี่ที่สำคัญก็คือไม่มีเสียงครับผมนี่สามารถคุยกับลูกค้าแบบว่าทำไมเงียบจังเพราะว่าลูกค้าก็ไม่คุยกับเราด้วยเออเข้าจุดคลายแบ่งพอดีเงียบพอดีเลยใช้ง่ายไหมพี่เฟิร์นโอเคนะมันคงดีเหมือนแบบสมมติแบบลูกค้าแบบชอบแบบ VIP หน่อยก็สามารถใช้ได้เลยโอ้ลุ่มขึ้นไหมขึ้นนี่เดือดแล้วพี่เฟิร์นเงียบจัดเลยลูกค้าไม่คุยกับเราเลยซาเปลี่ยนไม่ใช่ใดแล้วโอ้โหมากมีความหวังโอเคเลยนะตัวทำความร้อนนี่เป็นอินฟราเรดเหรอเป็นแบบความร้อนอินฟราเรดครับผมเงียบมากถึงว่าพี่เจ๋งว่ะแล้วอยากมีข้อควรระวังไหมแบบนี้ถ้าแบบมือใหม่ๆเอาไปใช้ก็เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ที่การปรับความคุ้มมากกว่าใช่แล้วก็ผมแล้วว่าผมห้ามเปียกติดขาดเลยเพราะว่ามันมีไฟฟ้าไงนี่จับครั้งแรกเลยไหมพี่เฟิร์นก็ครั้งแรกแต่มันคล่องเลยนะ แต่มันก็ใช้เหมือนใช้หวีทั่วไปใช่ไหมหวีม้วนปกติปะใช่แต่แบบเราว่ามันโอเคนะสำหรับแบบคนที่ระวังนะอุ้ยร้อนไหมเราต้องระวังกันหน่อยนะต้องระวังห้ามจับนะเหมือนที่บางยีบอกเมื่อกี้แหละว่าด้านหลังต้องระวังอันนี้คือแบบอันนี้เลยนะใช้ครั้งแรกจริงๆนะรู้เลยนะว่าใช้ครั้งแรกนะลูกค้าร้อนไหมพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นถามลูกค้าเลยลูกค้าร้อนไหมคะเป็นไงบ้างพี่นิ่มไหมกับใช้ใดอันไหนชอบอันไหนมากกว่าเอาหนักหัวมากหัวลุ่มเยอะเลยดินี่พองเลยจากแบงแล้วก็มันก็โอเคอยู่นะสำหรับคนที่ใช้กับตัวเองก็น่าจะได้นะแบบเหมือนว่าใช้เซลเหมือนเซลฟี่ไหมเขาเรียกว่าทำกับตัวเองอ่ะเนี่ยที่พี่เฟิร์นหมุนๆอยู่อ่ะพี่เฟิร์นรู้ได้ยังว่าสายมันไม่พันนะทำไมอ่ะพี่เฟิร์นยังไม่ได้สังเกตเลยนะครับอ๋อนี่เวลาเราหมุนสายมันไม่พันด้วยนี่ข้อดีสุดยอดจริงเพราะว่าเคยใช้บางอย่างนะเวลาเราหมุนๆใช่ไหมมันก็จะพันกันในนี้แบบโอ้ตอบโจทย์มากโอ้เบอร์เบอร์ยีนี่มีของไอเทมเด็ดจริงถ้าอยากได้นี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่เบอร์เบอร์ยีราคาตอนนี้นะครับพิเศษครับผม1,450 บาทเท่านั้นนะครับพร้อมส่งเลยครับผมสามารถแอดไลน์หรือว่าเพจ Bubble Bean Official ได้เลยครับผมนี่เป็นวีม้วนไฟฟ้าเนาะราคาจะอยู่ที่ 1,450 รวมส่งกันไปเลยคงชัดเลยสำหรับพี่ๆคนไหนเฉพาะราคาในไลน์เนาะสามารถทักเข้าไปได้เลยก็เหมือนกับอยากให้ตรงไหนพองก็จับช่อตรงนั้นเลยแล้วก็บิดได้เลยเดือดว่ะอุ้ยจริงๆๆโห FC บางยีขอบคุณครับผมสมมติใครที่แบบลูกค้าชอบถามว่าจะเซตตัวลุ่มยากอะไรอย่างงี้ก็เราสามารถแนะนำตัวนี้ให้กับลูกค้าได้เลยนะครับพี่ๆลองดูนะครับผมตัวนี้เด่นมากผมลองมาแล้วสำหรับพี่ๆเข้ามาใหม่ที่ไม่เข้ามาไม่ทันนะครับปัตตาเลียนรุ่นที่ทุกคนรอคอยก็คือ Back Beast 2นะครับรุ่นนี้เปิดให้จองแล้วนะครับจำนวน99เครื่องเท่านั้นแถมผ้าคลุมกันไปเลยราคาจะอยู่ที่ 1,350 บาทวิธีการจองมัดจำ500ก็คือ1เลยแอดไลน์ Bubble Brain เข้าไปแป๊บนึงนะครับแอดไลน์ Bubble Brain เข้าไป LINE Official @Bubble Brain นะครับกดเข้าไปที่ค้นหากดแอดพิมพ์แอดเข้าไป Bubble Brainพอกดพิมพ์เข้าไปก็กดค้นหานะครับก็จะเด้งขึ้นมาเป็น LINE Official ของ Bubble Bean นะครับกดพี่ๆคนไหนที่ยังไม่เป็นเพื่อนก็กดเพิ่มเพื่อนเข้าไปส่วนพี่คนไหนที่เป็นเพื่อนอยู่แล้วก็กดเข้าไปในแชท
มันจะเด้งขึ้นมาเลยเปิดให้จองก็เข้ากดเข้าไปกรอกรายละเอียดได้นะครับจำนวน99เครื่องเท่านั้นนะครับสำหรับพี่คนไหนที่เปิดมาแล้วมันไม่ขึ้นก็กดไปที่แป้นพิมพ์นะครับแล้วพิมพ์คำว่าจองจองแล้วกดส่งเข้าไปตุ๊บมันก็จะขึ้นมาให้เรากดเข้าไปเพื่อเปิดการจองของเรานะครับมัดจำ500บาทส่วนที่เหลือเมื่อสินค้ามาเนี่ยทางทีมงานก็จะติดต่อไปนะครับราคาจะอยู่ที่ 1,350 บาทนะครับ99เครื่องเท่านั้นโอเคพี่เฟิร์นพอได้อุปกรณ์แบบเงียบก็เงียบเลยพี่เฟิร์นเงียบเลยสงสัยเพลินเพลินเลยผมเนี่ยไม่จริงว่ะเดี๋ยวเช็คก่อนโอเคเลยดีมากอ่ะสัมผัสแรกเป็นไงครับพี่เฟิร์นก็เป็นครั้งแรกที่ดีงามนะถึงแม้จะมีสะดุ้งบ้างนิดนึงแต่โอเคโอเคมากเลยอ่ะสำหรับปัตเตอร์เลียนที่พี่ๆโอนค่าจองไปแล้ว500บาทส่วนที่เหลือทางทีมงานจะทักไปเมื่อสินค้ามาถึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการจัดส่งอยู่ครับรออีก2อาทิตย์นะครับทีนี้พอผมมันพองขึ้นจากที่แบนๆแบบผมตรงใช่ไหมเฟิร์นจะใช้ตัวนี้ตัวแว็กเป็นเนื้อแมทนะคะครีมแมทของบับเบิ้ลเบนนะคะในการเซตติ้งจับช่อยพองกว่าเดิมใช้แค่นิดหน่อยเรียกมานะจ๊ะนี่อยู่ประมาณนี้อันนี้ไม่ต้องเยอะใช่ไหมพี่เพื่อนใช้แค่นิดเดียวพอเพราะว่าถ้าเราใช้มากมันจะหนืดเกินแล้วมันจะหนักนิดเดียวแล้วก็แต่สำคัญคือที่นี่ท่วมมือเลยอย่าให้เป็นก้อนที่มือแล้วก็ตามซอกนิ้วไปเลยกลิ่นดีนะกลิ่นดีมากตัวนี้ดีมันโอ้พี่จะให้ดูเพื่อนก็ทีนี้อันนี้เดี๋ยวยีว่ายีถอดอันนี้ให้ลูกค้าดูโอเคโอเคโอเคขออนุญาตถอดหน่อยนะครับก็มันจะใช้เหมือนกับเนี่ยนิ้วมือในการเดินชอบผมสะบัดสะบัดไปใช่ไหมใช่เหมือนกับใช้นิ้วมือเนี่ยด้วยความที่นิ้วมือเหนื่อยอ่ะแทรกไปตามชอบผมนุ่มมากพี่เฟิร์นนี่สายเนิบๆจริงนะวอลลุ่มสวักแก๊กเลยวันนี้วอลลุ่มจ๋าๆเลยอ่ะส่วนตรงนี้ถ้าใครอยากให้คนยกง่ายๆก็ลอยหนึบๆไม่จึงดันที่คนคนนิดนึงปึ๊บคนจะยกเห็นไหมทีนี้แล้วก็จะเหวี่ยงชอบได้สวัสดีพี่กิจด้วยนะครับพี่กิจสวัสดีครับโอ้โหเสียมันเลยในส่วนของด้านหลังก็ลายหนืดๆที่มือนะคะแล้วก็แต่งเขาหน่อยพี่เฟิร์นแทบจะใช้คุ้มมากเลยนะบางทีเนาะว่าไหมเก็บแบบที่ใส่มาโดแว็กอะใช้คุ้มอะคือถ้ามือไม่หายเนี่ยมันไม่เลิกใช้นะคุ้มจริงๆคนนี้ว่าแล้วทำไมของบางยีหมดเร็วบางยีใช้มือยังเหนียวบางยีไปล้างแล้วว่าแล้วก็เวลาเราจับชอบขึ้นมาเราเอามือเนี่ยขยี้เหมือนกับขยี้ให้ชอบเขาแตกนิดนึงมันจะทำให้ชอบผมเขาวอลลุ่มพองตัวมากขึ้นโอเคโอ้โหวอลลุ่มจ๋าๆเลยวันนี้วอลลุ่มสวักแก๊กจริงๆเฮ้ยยังไม่ครบสูตรยังไม่ครบอีกเหรอนี่อยากให้สวักแก๊กมันต้องแบบนี้ไปไหนแล้วยังไงตีลังกาหรือว่ายังไงเอ่ยนี่แน่ตึ๊ด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 
แหมเราก็นึกว่ามีตัวอะไรดีๆมาโอ้โหพี่เฟิร์นเล่นกันลุ้นลุ้นเหลือเกินโอเคนี่ข้างหลังนี้เดี๋ยวทางนี้ก็ถ้าอยากให้ดูเท่ๆพุ่งๆก็เอารอยเหนียวๆที่มือเนี่ยดันท้องนิดนึงและไปเข้าเซเว่นได้เลยนะครับจังหวะนี้นี่หล่อแล้วครับหาแฟนเพิ่มได้แล้วนะครับนี่โอเคนี่ก็เสร็จสิ้นกันแล้วตบมือกันหน่อยเปรี้ยวมากพี่ก็บอกเว่นไรครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูกันโอเคอีกรอบนึงนะครับอีกรอบนึงพี่อาร์มโอเคยักคิ้วนิดนึงครับลูกค้านี่ตามเลยโอเควันนี้ก็เสร็จกันไปแล้วกับวอลลุ่มสวากแก๊นี่ก็คือเทคนิคที่ให้ไปก็จะเป็นแบบ2สไตล์นะคะสไตล์แบบกับใดแล้วก็กับมีม้วนไฟฟ้าอินฟราเรดว้าวชื่อเท่มากวอลลุ่มสวากแก๊เลยวันนี้โอเควันนี้ก็เสร็จกันไปแล้วอ่ะพี่เฟิร์นมีอะไรให้ฝากติดตามบ้างไหมวันนี้ก็อยากให้ฝากติดตามข่าวสารดีๆทุกๆแทบจะทุกๆวันเลยก็ได้ของ Bubble Band Moment Official นะคะและก็ยังมี LINE Official ของ Bubble Band ด้วยใช่ไหมใช่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมแอดเข้าไปนะครับ Bubble Band อย่าลืมแอดนะคะแอด Bubble Band และที่สำคัญนะครับผมใครสนใจเรียนคอร์สออนไลน์ของเราจะมีเป็นรายเดือนแล้วก็รายปีนะครับผมและที่สำคัญก็คือจะมีเพจคาริสอะคาเดมี่นะครับผมจะมีสอนแบบเบสิกตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วก็จะมีแบบแอดวานซ์นะครับพิเศษหน่อยจะเป็นแบบฟูสุดยอดแหละต้องลองกันดูก็สำหรับปัตเตเลียนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นแบ็กบิส2ของบับเบิ้ลเบนตอนนี้ก็สิ้นสุดการรอคอยแล้วครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจก็อย่าลืมแอดไลน์เข้าไปจองกันได้นะครับ99เครื่องเท่านั้นเต็มแล้วระบบมันจะปิดเลยนี่ก็ไปตามกันได้ดูดีไซน์โอเคพี่เฟิร์นไลฟ์เนี่ยเราจะไลฟ์วันไหนบ้างไลฟ์เหรอเราจะไลฟ์ทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.เวลาเดิมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ตั้มใช่ทุกวันอังคาร 2:30 น.เป็นกันก็ฝากติดตามเข้าไปในเพจด้วยอย่าลืมท็อปบาร์เบอร์ของบาร์เบอร์เบนเข้าไปดูมีแบบกิจกรรมมากมายในนั้นก็ฝากเพจร้านของเราด้วยฝากไอจีหน่อยเร็วของพี่เฟิร์นของพี่เฟิร์นของเฟิร์นก็จะเป็นนิชเฟิร์นนะคะหรือเซิร์ชคำว่าเฟิร์นว่า HRBB ก็ได้แล้วของบางยีล่ะครับของบางยีก็คือพี่อามอยากให้ดูใกล้ๆอย่างพี่อามสามารถไป follow ด้วยฝาก follow ด้วยครับผมนี่เป็นบับเบิ้ลยี HRBB นะครับโอเคครับผมส่วนของนิวก็ NEW New HRBB นะครับก็ฝากเข้าไป follow พวกเราด้วยก็จะมีไอจีของร้านด้วยเป็นฮาริสอะคาเดมี่ในนั้นก็จะมีทรงผมมากมายที่ทางร้านได้ตัดขึ้นมาโอเควันนี้เป็นไงกันบ้างยังไม่เห็นทรงยังไม่เห็นทรงเลยโอเคครับลูกค้ารู้สึกว่าโอเคไหมครับโอเคไม่ดูจงดูจบเลยโอเคสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็เป็นวอลลุ่มสวักแก๊กพวกเราทางทีมงานฮาริสบาร์เบอร์สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าเวลา 2:30 น.ทางเพจ Bubble Bean Moment Official ก็ฝากติดตามพวกเราทุกวันศุกร์ 2:30 น.ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีแก๊งอย่าลืม Bubble Bean Back Beat ด้วยนะครับตึ๊ด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 ตึ๊